วันนี้ยิ่งสุขสโมสรจะมาหาเพื่อนเก่าอุ๊ยแถวนี้เครื่องบินเยอะคุณคะคุณโจแอนอยู่ไหมคะหมดอะไรอยู่เนี่ยสวัสดีตายสวัสดีค่ะโจแอนฉันจะเข้าทางไหนล่ะฮะปีมันบินกันทั้งวันอย่างเงี้ยหรอก็ใกล้สนามบินไปไปกินลังแตนกันเลยมีกะทิลงเรือเอาเฮ่เฮ่เอาเฮ่เฮ่ป้าอยู่เฉยเดี๋ยวลมมันใส่วันนี้ยิ่งสุขสโมสรจะมาหาเพื่อนเก่าอุ๊ยแถวนี้เครื่องบินเยอะนั่นก็เครื่องบินดูสิเนี่ยอ่ะนั่นคืออีกลำหนึ่งโอ้เวียนหัวจะมาหาเพื่อนเก่าแต่เธอยังไม่กลับบ้านเก่านะคุณคะคุณโจแอนอยู่ไหมคะเนี่ยฉันคุยกับเขาโอ้โหแก่เป็นร้อยปีแล้วมั้งหูหูก็ไม่ดีอีกโจแอนฮะอุ๊ยโจแอนหมดอะไรอยู่เนี่ยสวัสดีตายสวัสดีค่ะโจแอนฉันจะเข้าทางไหนล่ะฮะปีเข้าทางไหนเขามี2ประตูอ้าวเหรอจะมายืนคุยตรงนี้ทำไมเนี่ยไปทางโน้นทางโน้นสงสัยประตูหนึ่งเอาไว้เข้าออกเองอีกประตูหนึ่งเอาไว้หนีผัวแน่เลยในอดีตหากพูดถึงโจแอนบุญสูงเนินแน่นอนนะครับว่าใครหลายๆคนจะต้องนึกถึงสาวประเภท2ที่มีความสามารถในการเรียนเสียงคนดังได้หลายร้อยรูปแบบเคยโด่งดังถึงขั้นไปไหนมาไหนก็มีคนคอยเรียกตลอดเวลาถึงขนาดต้องปลอมตัวปัจจุบันยังคงสร้างรอยยิ้มความสุขผ่านเสียงเพลงเสียงหัวเราะและลีลาการโชว์อยู่เป็นนิดโจแอนต้นนี้สวยนะเนี่ยดูสิต้นอะไรอะเธอจำได้ไหมเขาปักชื่อไว้ปีบยูนนานไม่อันนี้มันต้นแก้วมันใกล้กันไงกระถางต้นมันใหญ่แล้วก็มันล้ำมาตกลงมันพันกันอยู่ในนี้เหรอไม่ได้พันนี่แหละแก้วคือแก้วอ๋อแก้วคือแก้วใช่อันนี้ปีบยูนาน อ่ะมันบินกันทั้งวันอย่างเงี้ยหรอก็ใกล้สนามบินเนาะโอ้เข้าบ้านเถอะไปหนวกหูไปโอ้ยไปกินลังแตนกันเลยโจแอนคะอาจารย์นี่สังทราบว่าโจแอนชอบทานอาหารพวกเส้นใช่ใช่จะได้มีเส้นเหรอเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยก็เส้นเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยชอบทานพวกอาหารเส้นๆหรอใช่ดีอันนี้วันนี้จะทำให้โจแอนรับรองได้ว่าโจแอนคงจะไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะคะอย่าเพิ่งไหว้เลยมันอาจจะกินไม่ลงก็ได้โอ้ฝีมืออย่างระดับอาจารย์เหรออุ๊ยอ้าวนะเรารู้จักกันมานานแล้วนะฉันก็จะต้องบอกกับโจแอนนะคนที่มีบุญมีวาสนาและปากถึงอ่ะเขาจะบอกอร่อยทุกคนอาหารมีบุญมากมีวาสนาและฉันก็รู้ว่าเธอปากถึงงั้นก็ไม่ต้องทำอร่อยปากทำงานใช้กระทะผัดนะคะเดี๋ยวนะคะมีของเหรอคะไม่มีอะไรหรอกแกล้งตวัดไปงั้นละเรียกความอร่อยก็แอนปกติทำกับข้าวกินเองไหมอ่ะแจนเป็นคนที่ทำกับข้าวได้แบบแย่มาก จะบอกให้ฟังว่าสามีใหม่เนี่ยเป็นเชฟอ๋อเหรอฉันก็สงสัยนะสามีใหม่ฉันก็ไม่ได้แบบบูลลี่หรืออะไรนะเขาหาใครไม่ได้แล้วเงาหรือไงอ่ะวันๆหนึ่งเขาพบคนมากมายแต่โจแอนสวยถูกใจเขาที่สุดใช่ไหมคะเขาบอกว่าความสวยน่ะมันอยู่ข้างในเขาบอกโอ้เขาชอบคนขวาต้องขุดเลยเหรอโจแอนกินเผ็ดไหมได้ได้ค่ะเผ็ดไหมได้โอเคอันนี้อะไรฮะไม่บอกไม่กลัวเป็นน้ำเหลืองอาจารย์จริงไม่บ้าน้ำพริกกะปิก็โจแอนนี่ก็กะทิจริงกะทิปลอมมีนุ่งกระโจมอกคั้นมันเมื่อเช้าเลยนั่งขูดแบบว่าใช่แบบโบราณเลยใส่เส้นลงไปผัดน้ำพริกกะปิกะทิเห็นไหมคะอ๋อจะทำหมี่กะทิให้เธอกินหมี่กะทิลงเรือก็มีกะทิลงเรือเอาเฮ่ป้าอยู่เฉยเดี๋ยวลมมาใส่เ นี่ยเราก็จะผัดจนกระทั่งมันเริ่มแห้งแห้งแห้งโจแอนต้องไม่เคยคิดว่าจะมีสูตรแบบนี้ในโลกใบนี้ไม่เคยเพราะฉันก็เพิ่งเคยทำครั้งแรกก็ฉันก็ไม่แน่ใจว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าอย่าเพิ่งดูสิไม่ดูอ
ได้ด้วยเนาะเรานึกว่าต้องเอาไปวางแล้วจุดธูปโจแอนไม่ต้องกินเยอะนะนิดเดียวพอนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวที่เหลือทิ้งใช่ไหมให้เต่ากินเต่าชอบนี่ถ้าเต่ากินไปนะเต่าตายแล้วแย่เลยนี่นะมีใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมบ้านเธอมีแมงวันน่ะเลี้ยงเอาไว้นี่ชื่อลีลาวดีเขาไม่ใช่แมงวันสกปรกนะเขาเลี้ยงเขารู้เขาออกมารับแขกพวกนี้เชื่องเลี้ยงเองเหรอแล้วมันกินอะไรอ่ะกินน้ำกินน้ำเหลืองก็เหรอเอ๊กุ้งหวานอ๋ออันนี้เป็นกุ้งหวานนะอันนี้โรยกุ้งแห้งทอดใส่น้อยๆแล้วกันเปลืองเธอใช่แล้วก็ให้มะนาวเปลือกเธอกินเปรี้ยวไหมก็ธรรมดาค่ะให้มะม่วงหน่อยนึงมะม่วงซอยเนี่ยโจแอนดูสิฉันมาไม่ถึง5นาทีเลยฉันทำเส้นหมี่ลงเรือให้โจแอนเพื่อนรักกินได้แล้วเธอดูว่าโอเคปะล่ะโอเคมากหน้าตาสวยมากเลยค่ะหน้าตาอาหารทั้งคนทำแล้วก็ทั้งอาหารขนาดใช้เวลานิดเดียวดูสิเย็นเพิ่งรู้นะครับเพื่อนเดียนพูดอะไรก็เข้ารูหูเป็นไปหาอะไรกินกันโจแอนโจแอนชิมสิเราตั้งใจทำให้เธอเราคิดถึงโจแอนนะคิดถึงกันเสมอแหละเมื่อก่อนตอนแม่อยู่เราก็ยังคุยกันยังมีอวยพรอวยพรคิดถึงแม่เนาะแอนกินไม่ต้องเกรงใจนะฉันว่าเธอก็อดอยากไม่ค่อยจะมีอะไรกินฝากท้องกับร้านแบบลูกเช็คซีซื้อมาฝากไม่ใช่ฝากท้องกับร้านหรอกเช็คว่าหมาบ้านไหนตายเราไม่ได้กินอย่างนี้ไข่นะเราชอบไข่ฉันรู้มะม่วงนิดนึงมาโอ้ดีใจนะเนี่ยมันนั่งทำกับข้าวก็น่าจะไม่ได้นานแล้วหลายปีถ้าแต่โควิดมาฉันไม่กล้ามาฉันกลัวมาติดโควิดจะแกไงหนูไม่ใช่เป็นโควิดถาวรนะเราเป็นชั่วคราวชั่วคราวได้รสชาติแบบจี๊ดจ๊าดแล้วก็มีความแซ่บของพริกแล้วก็หอมอุตส่าห์อร่อยจนไม่เคยกินนะเนี่ยเธอพูดให้มันดูสมจริงเหรอคุณผู้ชมก็เห็นเธอคำพูดเหมือนเธอแกล้งพูดจริงๆแต่พูดอร่อยแบบที่มันดูแล้วอร่อยอ่ะอร่อยมากปลอมจังเลยปลอมอ่ะไม่จำมาเน้นคำว่าปลอมนะดิฉันอะปลอมมาตลอดชีวิต ดอกไม้ปลอมผมปลอมยังจะมาเน้นอีกว่าปลอม โจแอนไปหัดเรียนแบบเสียงก๊อปปี้เสียงเนี่ยมาจากไหนโจแอนเก่งๆรุ่นย่ารุ่นยายแบบนั้นไม่มีโรงเรียนสอนไม่มีเป็นครูพักรักจำสมัยเด็กๆนะเปิดคาสเซ็ตถือหวีมาอันนึงแล้วก็ร้องตามจนกระทั่งโตมาแล้วไปดูโชว์ทิฟฟานี่ถึงจะรู้ว่านี่เหรอเขาลิปซิงกันเราเนี่ยเรามีอยู่ในหัวมาตั้งแต่เด็กแล้ว6ขวบเด็กสมัยนั้นน่ะจะมีใครกล้ามายืนถือไมค์ร้องเพลงกล้ามายืนแล้วเธออยู่ๆเธอก็มาเข้าไปอยู่ทำงานให้คนต่างชาติมาดูจนกระทั่งแบบไต้หวันสิงคโปร์ฮ่องกงประเทศจีนไม่มีใครไม่รู้จักโจแอนเลยอ่ะแบบมากันเขารู้หมดเลยว่าถ้าเขามาคำทูไทยแลนด์เราต้องมาหาดูโจแอนโชว์มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะสีลมซอย2เนี่ยเราร้องมา30กว่าปีแล้วจีนรุ่นไหนรุ่นไหนมาก็ต้องเห็นเราเสร็จปั๊บเขาจะถ่ายคลิปแล้วไปเผยแพร่ในทุกแพลตฟอร์มอุ้ยเธอก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์สิเป็นซอฟต์ซอฟต์พาวเวอร์เอออย่าดูถูกดูแคลนนะคะสเปคเรานี่ว่าหน้าเขาแบบเหมือนโอป้าใส่แว่นแล้วหน้าใสๆแล้วเราก็เลยเพื่อนเขาน่ะเป็นเพื่อนซีเราเพื่อนเขาน่ะมาซีเราก่อนเราเลยบอกว่าติดต่อให้หน่อยเขาก็ยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรหรอกเขาก็เฉยๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบมีแฟนเขาชอบอยู่ตัวคนเดียวเราตื้อจนกระทั่งเขายอมยอมโอ้แล้วก็กรรมเวรลำดับความสัมพันธ์มากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่ง8เดือนมั้งเขาบอกว่ารักแล้วนะอย่าทำให้ผิดหวังเพราะว่าเป็นคนรักคนยากเราพูดเขาบอกว่าพูดด้วยโอ้คุณจงรู้รับรู้ไว้ว่าตอนนี้ผมเริ่มที่จะรักคุณแล้วอย่าทำให้ผมผิดหวังนะผมเป็นคนชอบคนยากแต่คุณเอาชนะใจผมได้ตอนนั้นเขาไม่สบายเป็นกินยงกินยาหรืออะไรป่ะรู้สึกว่ามันจะมีมาลาเรียขึ้นสมอง อ๋อไม่ใช่ ฉันถามอะไรเธออย่าโกรธฉันนะมันไม่โกรธทำอะไรเธอร้องมาได้ตั้ง30กว่าปีก็เคยรุ่นใหม่ๆสวยกว่าเธอเยอะแยะเธอเอาอะไรไปสู้เขาว่าเออความชราของเธอเหรอที่เธอจะไปสู้เขาว่าความชรานี่แหละความชราแบบที่ไม่อยู่กับที่มีวัยวุฒิคือมีวัยเป็นอาวุธแล้วก็เพลงรุ่นใหม่ๆมาโจแอนได้หมดก๊อปทันทีเลยทันทีเลยโอ้แล้วก็เต้นตายเต้นตาม MV เนี่ย
เอ้าเธอเอาแรงมาจากไหนอายุก็แบบ40ละเราเป็นคนที่บำรุงตัวเองเป็นคนที่จะขึ้นเวทีปั๊บมันมาเองเลยสปาร์กเหมือนแบบเหมือนองค์ลงประมาณนั้นน่ะแล้วเล่นแบบว่ายิ่งแขกเชียร์ๆนะยิ่งเต้นเหมือนว่าแล้ววัฒนธรรมของคนดูสมัยนี้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยทอล์กไม่ได้ร้องรันทูให้เขาเต้นยิ่งติ๊บเยอะแต่ฉันไปทำกับข้าวอ่ะคนกินเขาชมว่าอร่อยเขาจะติปให้ฉันนะเขาเอาเงินใส่ไว้ใต้จานครั้งล่าสุดที่ฉันได้ฉันได้ทองคำ10บาทระยะแท่งหนึ่งอ๋อไปที่ไหนอ่ะทำไมเขาโง่โง่เจ้าแอนแฟนเธอทำงานเกี่ยวกับเรื่องสวยๆงามๆอย่างเนี้ยเธอต้องใช้เงินดูแลความสวยความงามกว่าเธอจะได้แบบนี้หมดเยอะไหมเยอะเธอทำอะไรบ้างอ่ะจมูกทำกี่ทีของแท้อันนี้จมูกจริงโอ้ my god ยังกับที่เปิดกระป๋องนมแหลมเชียวโอ้จมูกสวยอย่างนี้เลยเหรอคุณแม่จมูกโด่งแล้วทำอะไรปากฉีดปากเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ปากก็มันบางแล้วมันจะเข้าไปข้างในฮะแล้วก็ให้เขางัดขึ้นมาด้วยฟิลเลอร์แบบว่ามันก็เลยขึ้นมาอย่างนี้อันนี้งัดแล้วเหรองัดแล้ว งัดแบบนี้แล้วก็มีเนี่ยฟิลเลอร์แก้เพราะว่าเราผอมแล้วเมื่อก่อนเราผอมแล้วหน้าแบบว่าไม่ถามเลยหน้าตอบอย่างเดียวหน้าไม่ถามหน้าตอบถ้าหากว่าไม่ตอบอีกก็หน้าตบไว้ตายตายแล้วตอนนี้เสมอภาคกฎหมายผ่านแล้วเขาบอกว่าจดทะเบียนสมรสได้อะไรได้อย่างเงี้ยในฐานะที่เธอเป็นตัวแม่ตัวย่าตัวมัมรู้สึกยังไงกับเรื่องความมีอิสระในการรากจดทะเบียนหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดยังไงมันก็มองได้สองแง่ว่าถ้ามันก็ดีที่แบบว่าคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาเหมือนผัวเมียอย่างเงี้ยเป็น LGBT อย่างเงี้ยก็อยากจะมีสิทธิอะไรต่างๆทางราชการเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งไม่ใช่อยู่กันเมื่อก่อนอยู่กันมา100ปีก็ไม่ได้แต่งไม่ได้ทำอะไรอย่างเงี้ยตัวเธอก็มีแฟนค่ะเธอจำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสไหมอ่ะสำหรับตัวแอนปรึกษากับแฟนแล้วว่าอยากแต่งงานเฉยๆถ้าเราจดทะเบียนเนี่ยครอบครัวเขายังมีพ่อมีแม่ส่วนตัวเราเนี่ยพ่อแม่เราเสียแล้วเราก็มีกันน้องกับหลานเราไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าเราคุยกันแล้วว่าคุณขอเป็นพิธีสมรสทางสงฆ์นะแล้วก็รดน้ำแล้วก็เลี้ยงเพื่อนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องจดอันนี้ก็ต้องนานจิตนานจิตนะแล้วแฟนคิดอย่างนี้ใช่ว่าเดี๋ยวมีปัญหากับครอบครัวเดี๋ยวมีปัญหากับหลายอย่างค่ะโจแอนเธอมีกี่เสียงอ่ะมันก็เรียนแบบได้หลายเสียงอ่ะเหรอแต่เวลาเธอร้องเพลงเสียงเธอแบบดูดีอ่ะมันก็ต้องแบบว่าฟิลแล้วก็เราต้องร้องตามเสียงตามต้นฉบับอะไรอย่างเงี้ยเธอลองทำให้ฉันสักแบบท่อนสั้นๆเพลงฝรั่งสักนิดได้ไหมวันนี้อาจจะไม่เต็มร้อยแล้วเพิ่งตื่นเอาท่อนที่มาได้ไหมสักสั้นหน่อยนึง And I will always love youออกแล้วค่ะต่างวินนี่พูดสั้นเลยครับลืมขอพี่ลืมขอพี่เป็นธรรมเนียมของรายการยิ่งสุขสมุทรสอนเวลาจะยิ่งจะไปทำกับข้าวให้ใครอ่ะคนที่ทานข้าวก็จะต้องเซ็นว่าเนี่ยเมนูชื่ออะไรรสชาติเป็นยังไงเซ็นชื่อคนชิมจะแอนให้เกียรติเราหน่อยสิได้เส้นหมี่กะทิลงเรือรสชาติกล่อมกลมอร่อยมากนี่ลายเซ็นจูแอนเหรอค่ะโอ้ยฝรั่งเจ๋จังเลยอ่ะเหมือนฝรั่งจริงเลยนะลายเซ็นฝรั่งปลอมค่ะ yes ต้อนรับจูแอนเป็นสมาชิกยิ่งสุขสโมสรนะคะมอบขนมฟรุตตามิน่าให้จูแอนนะขอบคุณมากค่ะยิ้มค่ะโอ้ยอร่อยจังเลยอะขนมถ้าหากคุณผู้ชมเขาอยากติดตามผลงานโจแอนติดตามได้ทางไหนเธอมีโซเชียลมีเดียกับเขาไหมไอเจโจแอน2506แล้วก็เฟซบุ๊กโจแอนพรมสิริรักแล้วก็ยังมีอันนี้อีกในยูทูบยูทูบโจแอนบุญสูงเดินโจแอนบุญสูงเดินก็ไปตามเอาแล้วกันนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณโจแอนมากก็อย่าลืมนะติดตามชมรายการของเรายิ่งสุขสโมสรทุกวันศุกร์เวลาเที่ยง25ทางช่อง7 HD แล้วก็ทุกแอปพลิเคชันเลยคุ
ุณจะได้เห็น EP เล็ก EP น้อยอยากดูเต็มๆก็ตามไปดูกันนะคะสัปดาห์หน้าเราจะไปบ้านใครสนุกแค่ไหนติดตามนะคะวันนี้เราสองคนลานะสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ชัยวัฒน์ได้แล้วนี่สวัสดีค่ะอาจารย์วิโรจน์นึกว่าเสียงอะไรนึกว่าเสียงแมวติดสัตว์ ใช่ อาจารย์ลองชิมนิดนึงเดี๋ยวฉันจะเติมรสชาติก็ต้องมีวิธีทำให้สมมติเราทานด้วยติ๊กนะฮะถ้าถึงอัพบางเนี่ยช้อนก็จะเปื้อนแล้วติ๊กถ้าจะทำให้เปื้อนเนี่ยต้องแบบกินลงไปเถอะแค่ข่าวว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีแฟนเป็นคนไทยนะไม่ใช่ไม่มีหรอข่าวลือหรออาจารย์วิโรจน์ฉันก็ได้ข่าวว่าอาจารย์วิโรจน์มีแฟนเป็นฝรั่งหรอไม่เอาฉันชอบกะปิ